ปิดเม้นเงินยุ้ยจิรนันท์ให้สามีใช้เล่นๆต่อเดือนยุ้ยจิรนันท์และทันธนากรทวีความให้อิจฉามากขึ้นโดยทั้งคู่ได้เปิดเรือนหอหลังใหม่ที่จังหวัดสระบุรีให้รายการวูดดี้โชว์บอกว่าบ้านหลังนี้ซื้อมาบนที่ดินประมาณ8ปีแล้วโดยเริ่มจากการเปิดร้านอาหารมาก่อนจากนั้นก็ค่อยๆต่อเติมปลูกเป็นบ้านซึ่งถึงแม้จะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ก็มีครบทั้งห้องนอนห้องทำงานห้องรับแขกแยกเป็นหลังๆรวมถึงมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางบ้านอีกด้วยนอกจากจะเปิดบ้านให้ทุกคนได้ชมกันแล้วทั้งคู่ก็ได้เปิดใจถึงชีวิตคู่รักโดยยุ้ยเผยว่าเลือกคนไม่ผิดจริงๆคิดตั้งแต่ก่อนตัดสินใจแต่งงานแล้วการที่จะแต่งงานกับใครสักคนเราต้องคิดให้รอบคอบพอแต่งงานกันทุกวันนี้2ปีกว่าแล้วรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเข้าใจกันมากขึ้นยิ่งอยู่ยิ่งรักกันมากขึ้นอย่างทุกวันนี้เราผูกพันกันมากๆเป็นกำลังใจให้กันและกันช่วยกันทำมาหากินทางนี้สาวยุ้ยกล่าวต่อว่าตอนนี้ทำงานด้วยกันยุ้ยจะมีเงินเดือนให้กับหนุ่มทันด้วยโดยหนุ่มทันได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้ตนได้เงินเดือนหลักแสนพร้อมกับได้อธิบายว่าเงินนี้เป็นเงินที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วจะเอาไปทำอะไรส่วนตัวก็ได้หมดแต่ตนก็ยังเกรงใจอยู่ดีโดยยุ้ยได้อธิบายต่อว่าหลักแสนคือใช้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วนะใช้สบายๆส่วนตัวไม่ต้องมาบอกยุ้ยอยากซื้ออะไรไปเที่ยวไหนไปเพราะว่ากว่ายุ้ยจะมีเงินเป็นกองกลางยุ้ยจะบริหารเงินค่ะพี่วูดดี้มีเงินส่วนตัวของเราเงินของเราสองคนเงินแยกกันส่วนของใครของมันเงินของคุณพ่อคุณแม่ทันเงินของคุณพ่อคุณแม่ยุ้ยเงินของลูกน้องเพราะฉะนั้นใช้ไปเลยค่ะ